สวัสดีเพื่อนเรากลับมาพบกับพุทธอีกแล้วเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ได้เป็นหยังหลายเนาะก็ได้มาลองอาหารนี่เนาะหลังจากที่ว่าในช่วงนี้ฮู้กันนี่ก็เป็นช่วงที่การโควิดแต่เนาะโควิด-19 ก็บ่สามารถที่จะออกไปกินข้าวอยู่นอกได้มื้อนี้ก็มาประจําการอยู่ห้องการปกติแต่ว่าก็ได้สั่งอาหารมากินเนาะมื้อนี้ก็ได้มาฝากท้องกับฮานบ้านเกิดอยู่เคียงรอฮาบางบังเอิญว่าสั่งแต่ว่าบ่ชื่อซื้ออาหารเนาะเออเนาะสั่งแต่บ่ชื่อซื้ออาหารก็อีมีคล้ายๆเป็นแหนมแหละเนาะคันเว้าไปบ่ถือกับก็จะว่ากันเด้อเนาะก็เป็นลักษณะเป็นแหนมจังซี่เนาะนะก็จะมีผักสลัดมีซีนหมูมีสลีมีแครอทมีแตงแล้วก็มีกะหล่ำปีทั้งหมดนี้อยู่ในราคา15,000 กีบ 15,000 กีบก็มีอยู่ราวประมาณ1 2 3 4 5 6แล้วก็จะมีอันนี้นะจะเป็นเจียมหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มที่จริงปกติแต่ละมือก็จะห้างคงกินมากินแต่บ้านเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะอุดหนุนเนาะจังเคยอุดหนุนเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวมื้อนี้พวกเราจะมาลองชิมรสชาติเบิ่งว่าจะเป็นเอาได้เนาะว่าจะเสียบบ่หอมเอามาให้ส่องกับยานกินกับเดียวพอคือกันเนาะหอมมาลองกินน้ำกันเลยเนาะเริ่มจากต้นมิดเลยเสียบเรื่องอยู่เนาะเสียบอยู่เพราะว่ามันจะมีใจรสชาติของหมูของมันของผักของสลีแล้วก็น้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นลักษณะมีแจมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดน้อยนึงสำหรับผู้ที่อาจจะมาเผ็ดเนาะจะมาลองน้ำจิ้มตัวนี้ซองนี้ว่ารสชาติจะเป็นแบบแบบเดียวกันหรือบอหรือว่าคนละรสชาตินอนเดี๋ยวมาลองกันก็มีน้ำจิ้มอยู่ซองแบบเนาะแบบนึงก็คือรสชาติเผ็ดแล้วก็แบบนึงบ่เผ็ดการันตีเลยว่าแซ่บจนเริ่มแล้วรับผ้าใช่ป่ะไปเฮ็ดเวียกแล้วบ่ต้องการไปกินข้าวนอกบ้านก็สามารถติดต่อหาบันเกิดได้เนาะก็มีหลายเมนูแหละแต่ว่าวันนี้กูสั่งมาเต็มเมนูเดียวแล้วก็น้ำปั่นพร้อมเนาะจะเป็นเสิร์ฟฮอตทีกินไปกินมาแต่ก็ยังนึกบ่ออกว่าตกลงในเฮาสั่งมานี่อาหารนี่มันซื้อมาเป็นยังต้องซื้อให้มาแล้วพันพักรวมฮะยี่หมดแล้วเนาะช่องอันยาวไปสำหรับคำนี้มือซ้อยก้อนตัวนี้เนาะก็จะปกติอ่ะคือค่อยเองก็จะมาให้เรียกอยู่ห้องการเนาะเป็นประจำทุกมือเนาะแต่ว่าเวลามือก็จะได้ห้างเอานำเอาเข้าเอาคงกินอยู่บ้านมาเลยเนาะเพราะว่าหลังจากเหตุเบียกแล้วก็คือมาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเฮาก็ต้องกินอยู่ห้องกันเลยเนาะโดยที่บ่ได้ออกไปกินอยู่หาอาหารว่าอย่างนี้ช่วงนี้ก็เฮาก็ต้องได้กักบริเวณเฮาเมืองเนาะกินอยู่ห้องกันก็ได้นะขอบใจแล้วก็พบกันในคลิปหน้าอย่าลืมที่จะ Subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง My Way Production ของเฮาด้วยเนาะพวกเฮาจะมีคลิปยังมาให้ทุกคนกันเนาะ